ถ่ายแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสุริยาแล้วทักทายท่านผู้ชมแล้ว วันนี้เรามาทำอะไรกันคะหลินบาน้อยค่ะวันนี้นะคะสาวสวยก็จะลงมาที่ท้องนามารับจ้างค่ะมารับจ้างลำบากมากค่ะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ต้องมาหว่านต้องมาถ่ายแล้วก็ต้องมาอะไรมากมายเยอะแยะเลยค่ะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยนะคะเราก็เป็นมีชีวิตที่จะต้องสู้นะคะเพราะเราเป็นชาวนานะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะจันยโสธราก็จะมาทำพิธีการหว่านข้าวนะคะก็อธิษฐานจิตก่อนโอ้ยถ้าปีนี้จงได้ผลที่งอกงามนะคะนี่ก็คือลีลานะคะลีลาที่เราจะต้องใช้ด้วยในการหว่านข้าวเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเลยเราจะทิ้งลีลาไม่ได้นะคะในการหว่านข้าวเนี่ยเราทิ้งลีลาไม่ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมถูกคุณแม่ด่าแล้วนะคะเมืองอย่าหว่านทีเดียวเมืองอย่าหว่านทีเดียวข้าวกูจะหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคนเราจะต้องทำให้ได้ทุกอย่างเนาะมาค่ะตามมาค่ะบ้านแบบไหนอ๋อแกให้ทำอย่างนี้มึงอย่าวันเข้าแบบนั้นก็จะได้ผลผลิตที่มากเลยนะคะเพราะว่ายโสธรามาหวานนะคะก็จะ1กรัมเนี่ย1กรัมเนี่ยนะคะก็จะได้เกี่ยวได้ประมาณ2ตันนะคะจะได้ข้าวถึง2ตันนะคะเพราะเหตุใดเพราะว่าเนี่ยทำเล็บมาเห็นไหมคะท่านผู้ชม350บาทโอ้ยเล็บสวยๆทำเล็บสวยๆให้มาหว่านข้าวเนี่ยนะโอ้ยมันใช่เหรอนี่คือความสุขนะคะแล้วก็เราดีใจที่เรามีนาเนาะหรือว่าไม่มีความสุขอะไรที่จะมีที่นาเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถผลิตอาหารได้นะคะปลูกผักได้ปลูกต้นไม้ได้นะคะสร้างบ้านได้ทุกวันนี้ไม่ต้องเยอะนะคะแค่ไร่แค่งานนี้ก็ตีไปเกือบ2ไร่แล้วนะคะก็แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วค่ะให้แต่เรามีที่เป็นของตัวเองสร้างบ้านนะคะมีที่อยู่มีที่นอนมีสระน้ำเลี้ยงไก่ปลูกผักมโนไปเนาะเนี่ยแค่หนึ่งงานนะคะก็สามารถที่จะทำต้นทุนอะไรได้ตั้งเยอะเพราะสมัยทุกวันนี้ที่ทางก็จะเริ่มไม่มีแล้วนะคะลูกหลานก็จะเริ่มเกิดเยอะแล้วก็ที่ทางทำมาหากินก็จะไม่มีส่วนมากบ้านก็จะอยู่รวมกันมากกว่าแล้วก็จะเก็บที่เอาไว้สำหรับทำมาหากินไปเนาะจะเก็บที่ไว้สำหรับทำนาทำการเกษตรไปเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทำอาชีพการเกษตรนะคะเพราะว่าชาวนาเขาก็จะทำนาถ้าว่าสมัยนี้มันเขาแบ่งนาลูกหลานแล้วทีนี้ประชากรเยอะมันก็เริ่มการแชร์ต่อพื้นที่มันก็เริ่มน้อย
ตอนนี้มันจะทำนา2ไร่มันก็ไม่พอกินไร่1งาน1มันก็ไม่พอกินก็ต้องเก็บพื้นที่เอาไว้สำหรับทำเกษตรนะคะก็เลยลูกหลานมันแบ่งกันแล้วมันก็ได้พื้นที่น้อยไงก็ลูกมันเริ่มโตประชากรขยายตัวนะอันนี้คนหนึ่งจะมีเป็น10 20ไร่มันก็ยากแล้วตรงนี้การสภาพการทำหนาแน่นของประชากรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าๆนะคะอากาศก็จะดีมากนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตื่นเช้ามาเราก็ได้งานนะคะแล้วก็มารับจ้างหว่านเนี่ยนะคะเราก็ได้แล้วนะคะเงินแล้วก็เดาได้แล้ว300บาทต่อวันนะคะเราเอาเงิน300บาทไปทำอะไรลงทุนค่ะทำแล้วก็มีแต่หนทางรวยเลยนะไม่หวานค่ะไม่เข้ามาไม่มีการเป็นผู้ประกอบการหรือสอนเนียงเลยนะคือฟังคลิปแล้วดูไม่มีสาระอะไรเลยนะคือนึกว่าจะแบบโอ้คลิปนี้ฮาๆนะคะคอนเซ็ปต์การเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นยังไงคือแทนที่จะพูดอย่างนั้นกันเนี้ยเราได้เงินมา1วันนะคะเราก็ไปทำเล็บสวยๆนะคะเราก็ไปเดินชิวๆที่ตลาดเล่นๆนะคะเป็นการใช้หัวสมองที่ดีและถูกต้องประหยัดพลังงานค่ะก็มีไหมเขาว่านอย่างนี้ไปแล้วเขาใส่ปุ๋ยไปด้วยนะมีไหมถ้ามันเป็นฝนใช่ไหมดินสวยมากเลยนะคะดูตำแหน่งของตัวเองแต่ก่อนนี้เราก็จะดำนาเนาะก็จะเอาไปหว่านก่อนนะคะหว่านก่อนประมาณงานไร่2ไร่นะคะเสร็จแล้วก็ได้เสร็จแล้วก็จะถอนเสร็จแล้วก็จะไปไถแล้วก็ไปดำโอ้ยกว่าจะเสร็จนาเล่นไป3เดือน4เดือนเกี่ยวข้าวเล่นเข้าไป4เดือนนู่นถึงปีใหม่ได้ยังไม่เสร็จเลยก็เลยมีประเพณีรำตรุษประเพณีรำสากนะคะเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะเข้าฤดูหนาวพอดีนะคะก็จะเหมือนลักษณะตีข้าวไปด้วยก็จะรำสากไปด้วยนะคะทำข้าวต้มขนมไปด้วยนะคะเพื่อชาวเกษตรกรก็จะแค่นั้นเนาะเพราะว่าสมัยตะก่อนมันเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเนาะเราก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะไถกว่าจะเพราะว่ามันไม่มีหว่านนะคะสมัยดั้งเดิมโบราณเนี่ยเราไม่มีหว่านนะก็จะมีแค่ดำอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าช่วงก็มีท่านผู้ชมถามมาว่าอาจารย์แล้วถ้าในช่วงของปิดคลิปก่อนแล้วก็เปิดใหม่